ในฐานะผู้บริหารร้านหนังสือริมขอบฟ้าวันนี้จะมาขอแนะนำร้านหนังสือริมขอบฟ้าซึ่งเป็นร้านหนังสืออิสระนะครับอยู่มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางนะครับซึ่งอยู่ทางด้านมุมทางด้านทิศใต้ร้านหนังสือริมขอบฟ้าเป็นร้านหนังสืออิสระที่มีแนวคิดที่จะขายหนังสือให้รู้เรื่องเมืองไทยก็ใช้รู้เรื่องเมืองไทยเป็นสโลแกนของร้านนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่เผยแพร่ความเป็นหนังสือไทยหนังสือต่างประเทศซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยทุกสาขานะครับทุกประเภทเช่นประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมมนุษยวิทยาธรรมชาติวิทยาบุคคลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการเมืองการปกครองให้สมกับที่มีทำเลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับร้านหนังสือริมขอบฟ้าชื่อร้านก็เป็นลักษณะพิเศษนะครับซึ่งคำว่าริมขอบฟ้าเนี่ยเป็นความหมายที่คุณเล็กวิริยพันธ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองโบราณที่สมุทรปราการเป็นคำสอนซึ่งสอนให้ลูกหลานแล้วทางหลานคุณตาคือคุณปั้นวิริยพันธ์ทองทิวก็เอามาเป็นชื่อร้านซึ่งมีความหมายว่าให้มองไปไกลๆตรงเส้นขอบฟ้าซึ่งเป็นสิ่งเส้นที่ฟ้ากับดินจรดกันตรงนั้นมันหมายถึงความมุ่งหมายของการทำงานของการใช้ชีวิตให้มองไปไกลๆเป็นจินตนาการเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นครับทำเลมุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต้องบอกว่าเป็นทำเลที่ดีนะครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือมีเป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้จักอย่างดีแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ทางด้านการเมืองการปกครองเกิดขึ้นเสมอๆแต่ตรงนี้ก็เป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวซึ่งจะผ่านเดินผ่านไปสู่วัดสุทัศน์เทพรารามที่อยู่เลยไปหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เน้นลูกค้าประจำด้วยแล้วก็ลูกค้าจรด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำนะครับขณะเดียวกันขนาดนี้ก็มีออนไลน์เป็น Facebook เพื่อจะให้เข้าไปดูทำเลดูรายได้คือชื่อริมขอบฟ้า books.com นะครับหรือริมขอบฟ้า books เราต้องบอกว่าเราข้อแรกคือเราจำหน่ายหนังสือของทุกสำนักพิมพ์นะครับเพราะว่าทุกสำนักพิมพ์ก็ผลิตหนังสือความเป็นร้านหนังสืออิสระก็จะเป็นจำเป็นจะต้องมีเครือข่ายสำนักพิมพ์ต่างๆส่งหนังสือเข้ามาจำหน่ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วความที่เป็นร้านหนังสืออิสระเนี่ยจะมีจุดอันหนึ่งซึ่งเป็นทั่วไปนะครับคือเป็นจุดอ่อนว่าจะมีลูกค้าประจำเข้ามาขณะเดียวกันก็จะซ้ำหน้าร้านก็จะมีวิธีการก็คือจะต้องจัดเป็นเทศกาลหนังสือทุกเดือนนะครับเช่นเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามความน่าสนใจของเทศกาลต่างๆเช่นปีใหม่ก็จะจัดหนังสือเป็นของขวัญโดยมีลักษณะพิเศษลดเฉพาะงานเฉพาะเทศกาลไปตรงนั้นก็จะมีรับห่อของขวัญด้วยแล้วก็มีลดให้ลูกค้านะครับประมาณ 20%แล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะมีเทศกาลที่เราเคยจัดนะเทศกาลหนังสือการ์ตูนเทศกาลหนังสือทางด้านศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาเช่นมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นต้นนะครับหรือถ้าในช่วงเดือนมิถุนายนเราก็ถือวันที่24มิถุนายนเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็จะมีเทศกาลหนังสือการเมืองและการปกครองเพื่อเป็นการให้ความรู้นะครับในเชิงลึกแก่ผู้อ่านนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะพูดว่าเป็นเสน่ห์ของร้านริมขอบฟ้าโดยตรงนะครับก็คือว่าเราจะรับหนังสือจากเครือข่ายจากทุกสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพราะหนังสือเหล่านี้เป็นผลงานวิจัยส่วนมากจะไม่วางจำหน่ายเราก็มีเครือข่ายที่จะไปติดต่อมานำมาเผยแพร่จัดจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับแน่นอนว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินผ่านบ่อยๆเราก็จะมีสินค้าประเภท
ที่ระลึกนะครับเช่นโปสการ์ดเช่นเสื้อยืดเช่นมีพวกที่เป็นหมวกบ้างอะไรนี้นะครับแต่ว่าจะเน้นความเป็นไทยอย่างเสื้อยืดเราก็จะรับงานจากของลูกสินค้าที่มีลักษณะเป็นไทยเช่นเป็นรูปหนุมานเป็นรูปโขนหัวโขนเป็นต้นนะครับแล้วโปสการ์ดก็จะเน้นความเป็นไทยเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยซื้อแล้วก็ส่งนะครับไปให้กลับไปที่บ้านนะครับก็แน่นอนว่าของที่ใหญ่ขึ้นหน่อยลายรถน้ำก็จะเป็นแผงเป็นรูปที่เอาสามารถเอาไปใส่กรอบประดับบ้านได้แล้วหรือว่าจะอาจจะเป็นซื้อเป็นของขวัญให้กับชาวต่างชาติในโอกาสพิเศษนะครับตอนนี้อยู่ในร้านหนังสือริมขอบฟ้าแล้วนะครับส่วนนี้เป็นส่วนต้อนรับนะครับแล้วก็ส่วนแสดงหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่เราจะแนะนำเป็นดับแรกเลยนะครับหนังสือชุดแรกขณะนี้เป็นหนังสือชุดของอาจารย์นอท่านอาจารย์นอนับปากน้ำหรือภูหลวงนะครับซึ่งก็คือท่านอาจารย์ประยูรอุรุชดะซึ่งท่านได้เขียนผลงานไว้มากมายชุดสำคัญก็คือเป็นชุดจิตรกรรมฝาผนังนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2525ท่านก็ส่งทีมออกไปถ่ายรูปวัดสำคัญสำคัญต่างๆซึ่งเนื่องด้วยท่านเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการแนะนำหนังสือจิตรกรรมฝาผนังนะครับซึ่งทั้งหมดท่านทำไว้ประมาณสัก24-25เล่มได้นะครับส่วนนั้นส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยท่านก็จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับพวกศิลปะวัฒนธรรมไทยพจนานุกรมศิลปะหลักการวาดแล้วก็ความเชื่อเพราะว่าท่านมีนามปากกาภูหลวงนะครับซึ่งเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ท่านก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับแนวนี้หลายเล่มเหมือนกันนะครับขณะนี้ก็มีวางจำหน่ายอยู่ถือว่าตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์จุดแรกที่ทางร้านพาเข้ามานะครับอย่างที่กล่าวแล้วนะครับว่าร้านหนังสือริมขอบฟ้าของเราเป็นร้านหนังสือรู้เรื่องเมืองไทยก็เลยจะขอแนะนำหนังสือที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์สารคดีนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นเล่มแรกของชุดมี3เล่มนะครับมีสุโขทัยอยุธยาแล้วก็ธนบุรีนะฮะเป็นชุดถามตอบเสริมความรู้สาระประวัติศาสตร์ฉบับนักเรียนนักศึกษาซึ่งจะหาคำถามตอบโดยง่ายๆที่เข้าใจได้ง่ายโดยผู้เขียนคือกนกวรรณโสพันโสพลวัฒนวิจิตรนะครับโดยมีท่านอาจารย์ดร.ธิดาสารยาเป็นบรรณาธิการวิชาการนะครับเป็นหนังสือซึ่งมีคำถามตอบเป็นคู่มือในการที่จะให้คนเข้าถึงประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยได้นะครับส่วนเล่มที่2ก็คืออยุธยาอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอยุธยาโดยตรงนะครับซึ่งมีคำถามตอบเหมือนกับสุโขทัยเหมือนกันแต่อันนี้คนสนใจมากเพราะว่ามีรายละเอียดราชวงศ์อยุธยาแล้วก็มีเรื่องการค้ามีเรื่องเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ต่างๆราชทูตมาเมืองไทยมีใครบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนเล่มที่3เล่มสุดท้ายของชุดคือประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีนะครับอันนี้ก็ซึ่งมีเรื่องราวของสมัยธนบุรีกรุงธนบุรีนะครับตลอดตั้งแต่ต่อเนื่องจากเสียกรุงศรีอยุธยามานะครับส่วนที่จะแนะนำอีกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นหนังสือดีเด่นประเภทสารคดีประจำปี2555ซึ่งเขียนโดยดร.ธิดาสารยาเป็นหนังสือชื่อประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งเป็นเล่มหนังสือที่หนามากอ่านแล้วจะเข้าใจเรื่องของการค้าประวัติศาสตร์ในคาบสมุทรมหาอินเดียทั้งหมดนะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องมาถึงประเทศไทยด้วยนะครับอ
สำหรับมุมนี้เป็นมุมพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือซึ่งรวบรวมหนังสือจากนอกจากสำนักพิมพ์แล้วก็จะมีที่มาฝากขายทำพิเศษจากองค์กรต่างๆลักษณะที่เป็นหนังสือที่ทำต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะแนะนำนะครับอย่างหนังสือชุดจดหมายเหตุอุโบสถวัดโพธิคุณอันนี้ไม่มีจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปในแถบนี้ทั้งหมดหนังสือเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีวางจำหน่ายร้านหนังสือทั่วไปนะครับหรือเป็นลวดลายสมัยหลีพุนชัยล้านนาเล่มนี้นะครับซึ่งก็ เป็นการงานผลงานเชิงวิจัยโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งจะหาที่ร้านหนังสืออื่นๆยากนะครับแล้วก็ไปขนขวายหามาเพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจนะครับอย่างเล่มนี้เป็นต้นนะครับบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียคเนนะครับหรืออาคารทรงสิขาวิมานนะครับศิลปะในเอเชียอาคเนเหมือนกันที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับนอกนั้นก็จะมีหนังสือซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับโซนนี้เป็นโซนที่ขายหนังสือของสำนักพิมพ์ต่างๆนะครับก็มีหลายประเภทมีด้านการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ความรู้ทั่วไปศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีแต่อยากจะแนะนำก็คือร้านหนังสือเนี้ยนอกจากว่าเราจะขายหนังสือของสำนักพิมพ์ต่างๆทั่วไปแล้วนะเราเป็นสำนักพิมพ์ด้วยคือสำนักพิมพ์สาคดีกับสำนักพิมพ์เมืองโบราณแล้วก็เราผลิตหนังสือคือเมืองวารสารเมืองโบราณนะครับซึ่งเป็นปีที่46แล้วนะครับที่ผลิตหนังสือวารสารเมืองโบราณมานะครับฉบับปัจจุบันก็คือพิพรีนครประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะครับซึ่งก็ออกเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับต่อมาก็คือนิยสารสารคดีเป็นนิยสารรายเดือนซึ่งก็สำนักของเป็นนิยสารซึ่งผลิตโดยองค์กรของวิยะธุรกิจจำกัดนะครับเล่มนี้ก็เป็นเรื่องทุเรียนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมฉบับปัจจุบันนะครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับนอกจากนั้นแล้วของสำนักพิมพ์สารคดีเมืองโบราณก็จะผลิตหนังสือเกี่ยวกับแนะนำที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์นะครับอย่างนั้นเป็นหนังสือคู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนาเขียนโดยท่านศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ชัยสายสิงห์นะครับซึ่งก็จะมีประวัติวัดต่างๆมีรูปแบบของเจดีย์รูปแบบของปรางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นนักเขียนท่านเดียวกันคือศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ชัยสายสิงห์พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์พัฒนาการงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนอันนี้เล่มนี้เป็นเกี่ยวกับพุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ทั้งหมดนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเจดีย์สถาปัตยกรรมต่างๆรวมถึงเป็นรูปแบบพระพุทธรูปต่างๆด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บุคคลนะครับประวัติบุคคลเล่มนี้ชื่ออัตตชีวประวัติหม่อมศรีพรหมากิฎากรซึ่งท่านเป็นชายานในหม่อมเจ้าสิทธิพรกิฎากรนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้สนุกมากเพราะท่านเขียนชีวประวัติของท่านเองนะครับอยากจะแนะนำให้อ่านนะครับแต่ถ้าไปดูรีวิวก็ไปดูในเพจของสำนักพิมพ์สารคดีได้นะครับร้านหนังสือริมขอบฟ้าเข้าร่วมในโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือโดยมูลนิธิวิชาหนังสือนะครับซึ่งก็มีพาสปอร์ตเพื่อจะให้ปั๊มแล้วก็รับส่วนลดจากทางร้านหรือมี
เดินทางไปร้านอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายได้ประมาณ100กว่าร้านทั่วประเทศไทยครับท้ายสุดนี้นะครับอยากจะแนะนำข้อแรกคือเข้าไปเยี่ยมชม Facebook ของเราก่อนนะครับเพื่อจะรู้จักกับร้านจะได้สนิทสนมแล้วก็รู้ว่ามีกิจกรรมหรือมีหนังสืออะไรบ้างที่ริมขอบฟ้า Books นะครับก็คือ RIMKHOMFA Book BOOKS นะครับเพื่อที่จะเชิญชวนทุกท่านเข้าไปชมใน Facebook ก่อนแล้วก็มาที่ร้านได้นะครับไม่ปิดวันหยุดเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ